ครัวคุณต๋อยรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารบ่ายนี้แหละก็เอ้ยเด็ดๆเลยเป็นของที่เหมาะกับเวลาบ่ายใช่มากแกชอบแกมากร้านนี้คือร้านปั้นคำมาศนะฮะอยู่บางกรวยไซน้อยนู่นเลยนะฮะแต่ว่าก็ทำอันนี้ฮะพุดดิ้งฮะพุดดิ้งแต่ว่าพุดดิ้งชานมไต้หวันครับมันเกิดมาจากอะไรมาคุณอ้อบอกเลยครับเกิดจากว่าลูกเขาชอบกินพวกนี้บ่อยๆแล้วก็โมโหอ๋อโอเคถ้ากินบ่อยนักทำเองเลยแล้วก็ไปทำกันที่ก็ทำให้ลูกกินคือร้านเราขายอาหารร้านเราแต่ว่าเราจะกินอะไรไอ้ยังกินชาโนมาจานซื้อทุกไต้หวันนะซื้อตลอดเลยจนคุณแม่บอกว่าโอเคทำกันชวนกับแฟนทำเลยใช่แล้วทำปุ๊บก็ปั้นคำมาศอร่อยมันจะมาทำมั่วได้ไงก็บอกเราของจริงหมดครับฮะของจริงหมดแล้วจะไปเอามาจากไหนอ่ะชาไต้หวันก็ซื้อจากไต้หวันก็ซื้อจากไต้หวันไงเออต้องมาไหว้ไต้หวันอะไรกันนี่อ่ะดูบอกไม่ไหวผมบอกแล้วว่าอร่อยบอกต้องออกน้ำหน้าเลยนะไม่ไหวถ้าบ่ายๆเซ็งๆพลังงานตกบอกเลยชานมไต้หวันดีที่สุดช่วยได้เยอะท่านผู้ชมไม่ต้องไปว่ากันหรอกผมไม่เห็นมีคนไหนที่มันไม่พร่องผมไม่เห็นคนไหนเลยดีว่าท่านผู้ชมดูว่าของผมมันเต็มเลยนะของคนอื่นหมดเลยขอเชิญท่านผู้ชมว่าคุณณัฐมนรัตนรังสีจากร้านปั้นคำมาศครับขอบคุณพี่อ้อขอบคุณมากพี่อ้อสวัสดีครับโอ้โหอ้อมาใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆอ้อเสื้อซื้อจากไหนซื้อจากไต้หวันไต้หวันดูสิเชื่อยังท่านผู้ชมไต้หวันจริงๆที่เมื่อกี้อ้อก็พูดถูกต้องใช่ไหมน่ะใช่ไหมลูกกินโกรธเลยโมโหทำมันเองเลยดีกว่าทำมันเองเลยร้านปั้นคำมาศอยู่ตรงไหนอ้ออยู่ตรงปากทางเข้าอำเภอไซน้อยค่ะอยู่เลยแม่โคบบางบัวทองมาค่ะแล้วเราขายอะไรเป็นหลักก็พุดดิ้งอยู่แล้วค่ะขายพุดดิ้งขายพวกนี้อย่างเงี้ยเป็นหลักใช่ค่ะแต่ว่าลูกจะกินแต่ไอ้พุดดิ้งชานมใช่ไหมเด็กๆชอบกินชานมไต้หวันแค้นเกิดอาการแค้นกินเหลือเกินกินเหลือเกินก็เลยทำดีกว่าเรามาดูจริงว่าเขาทำกันอย่างไรนะผู้ชมนะเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างมันมีเคล็ดลับของความอร่อยอยู่ในนั้นเดี๋ยวผมจะบอกถ้าท่านอยากจะทำกินเองที่บ้านเคล็ดลับนี้สำคัญที่สุดถ้าไม่รู้ไม่มีทางเลยขอเชิญชมพุดดิ้งชานมไต้หวันนี่คือร้านของเธอครับปั้นคำมาศนะครับนี่ครับแล้วก็นี่เครื่องทั้งหมดเริ่มต้นต้องน้ำให้เดือดก่อนค่ะจากนั้นใส่ใบชา200กรัมนะคะในน้ำเท่าไหร่ค่ะในน้ำ2000มิลลิลิตรค่ะครับค่ะ200กรัมต่อ2000มิลลิลิตรค่ะแล้วต้มต่อไปประมาณ10นาทีค่ะ10นาทีค่ะปิดฝาแล้วก็อบใบชาไว้20นาทีค่ะ20นาทีนะครับต้มน่ะประมาณ10นาทีแล้วปิดฝาอบไว้20จากนั้นกรองค่ะกรองเอาแต่น้ำค่ะใบชาเอาออกไปให้หมดเอาแต่น้ำไอ้2000ลิตรเมื่อกี้เอามานะครับแล้วก็ผงวุ้น15กรัมนะคะใส่ลงไปแล้วก็น้ำชา2000 มล.เมื่อกี้ค่ะที่กรองไว้ค่ะค่ะแล้วก็ต้มไม่ใช่2000ลิตรนะ2000 มล.เท่านั้นนะ2000ลิตรนี่สงสัยว่าอาบได้ทั้งตำบลเลยนะแล้วก็เอาน้ำนี่มาคนให้วุ้นละลายค่ะคนให้วุ้นละลายค่ะจากนั้นเติมด้วยน้ำตาลทราย200กรัมค่ะครับเติมด้วยน้ำตาลทราย200กรัมนมข้นหวานค่ะ390กรัมค่ะครับแล้วก็ตามด้วยนมข้นจืด700ค่ะ700 มล. ค่ะ700 มล. ใส่ลงไปนะครับคนให้เข้ากันค่ะครับค่ะจากนั้นมาเทใส่พิมพ์ค่ะครับตอนนี้ไฟพวกนี้ต้องไม่แรงมากนะไม่แรงค่ะปานกลางปานกลางนะครับแล้วเขาทั้งหมดได้ก็เอามาเทใส่พิมพ์ค่ะใส่พิมพ์แล้วก็พักไว้ให้วุ้นเซตตัวนำไปแช่เย็นค่ะครับนี่ฮะแล้วปิดพิมพ์ให้เรียบร้อยเดี๋ยวมันจะมีกระเด็นออกมาช่างมันไม่เป็นไรเพราะว่าเราต้องการให้กลมๆนะอยู่ข้างในนั่นแหละให้มันกลมค่ะให้มันกลมให้มันกลมเอาไปแช่เย็นค่ะรอจนวุ้นเซตตัวนะคะเซตตัวเป็นวุ้นอะเซตเป็นวุ้นเลยนานไหมก็ประมาณครึ่งชั่วโมงอะค่ะคราวนี้เอาน้ำตาลใส่แดงเอาน้ำตาลใส่แดงมาคั่วค่ะคั่วครับค่ะแล้วก็เติมด้วยน้ำเปล่าเล็กน้อยค่ะครับเติมด้วยน้ำเปล่านิดนึงแต่ต้องคั่วน้ำตาลใส่แดงนะครับคั่วนะครับค่ะจากนั้นใส่บุกบาซูก้าค่ะใส่เดี๋ยวนะฮะคั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่บุกบราวน์ชูการ์บุกเลยนะท่านผู้ชมบุกเขามีขายอยู่แล้วเป็นบุกบราวน์ชูการ์ใช่ไหมใช่ค่ะเอามาใส่กับน้ำตาลน้ำตาลใส่แดงทำเพิ่มความหอมนะคะใช่ค่ะจากนั้นเติมนมสด 3,000 มิลลิลิตรค่ะใส่นมสดไป 3,000 มิลลิลิตรตามด้วยนมข้นจืดค่ะ390กรัม390กรัมค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายฮะน้ำตาลนมค่ะนมข้นหวานค่ะ390กรัมข้นจืด700ค่ะครับผมค่ะจากนั้นใส่น้ำชาอีก500 มล.ค่ะครับผมค่ะนะครับ
เรียบร้อยแล้วก็เอาไปค่ะเอาไปต้มค่ะต้มให้แค่พออุ่นพอนะคะต้มแค่พออุ่นค่ะแค่พออุ่นค่ะครับอันนี้คือขั้นตอนที่จะใส่ถ้วยจะกินแล้วใช่ค่ะเอาบุกมาใส่เอาบุกใส่แล้วก็วุ้นที่เซตตัวแล้วนี่นี่นี่วุ้นที่เซตตัวเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวให้ดูนี่เป็นลูกแบบนี้เป็นลูกอย่างนี้เล็กๆอย่างนี้นี่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 แล้วก็เอาไปใส่กระบุกใช่ไหมฮะค่ะแล้วก็อานมที่ต้มไว้ที่ต้มเมื่อกี้ที่ต้มน้ำชาไว้ที่มันจะอุ่นๆอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแล้วก็ใส่ลงไปเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยพุดดิ้งชานมไต้หวันครับโอเคผมบอกเลยบอกเลยไม่ทำผมว่าทำทำไหมดีกว่าโอ้ยคือเราดูเวลาเราฟังมันง่ายมากพุดดิ้งชานมไต้หวันมันง่ายแต่ดูกระบวนการทำซื้อดีกว่าดีกว่าซื้อดีกว่าซื้อดีกว่าตายเคล็ดลับอยู่ตรงไหนใครดูออกรู้เรื่องบ้างท่านผู้ชมที่ดูตรงไหนเคล็ดลับรู้ไหมไม่รู้เคล็ดลับที่หนึ่งสำคัญที่สุดในโลกทานของเขาแล้วทานกันจนจะหมดเนี่ยผมทานให้ดูคำนึงแต่เดี๋ยวจะบอกว่าคือมันยังไม่ถึงตอนชิมน่ะแล้วพี่วัดกับพี่อ๋อหรือว่าคือคนมีมารยาทในการทำรายการอาหารนี่คนมีมารยาทเนี่ยเวลาดูเนี่ยดูครับผมดูดีกว่า นี่ของผม ดูด้วยนะฮะคุณผู้ชมยังไม่ถึงเวลาชิมใช่ใช่อ่ะเนี่ยเวลาเขาดูทีอาร์กันบางคนก็กินไม่มีท่านผู้ชมเห็นถ้วยผมแล้วใช่ป่ะและเห็นถ้วยไอ้คนที่มันไปว่าคนอื่นเขาอ่ะนี่นะนี่ของผมนะและนี่ของอิตาโกถ้วยยังเหลือของนวัลครึ่งหนึ่งหายไปแล้วนะครึ่งหนึ่งหายไปแล้วนะครึ่งหนึ่งของอิตาโกยังเหลือครึ่งหนึ่งเหมือนกันถ้วยมันรั่วแน่เลยครับเคล็ดลับที่หนึ่งชื่นใจวัตถุดิบต้องของดีใช่ค่ะชาเป็นชาอัสสัมค่ะของไต้หวันค่ะชาอัสสัมเป็นชาอัสสัมมีน่ากินนี่นั่นเคล็ดลับที่หนึ่งเคล็ดลับที่สำคัญที่สุดอีกนั่นเลยคือว่าคุณกินได้กินชาไหมหอมไหมหอมมากเพราะอะไรรู้ป่ะท่านผู้ชมฟังเลยนะนี่เธอบอกเองเลยแล้วถึงเธอไม่บอกผมก็รู้ถ้าเธอไม่บอกผมจะพูดคุณต้มชาเรียบร้อยแล้วถูกไหมต้องอบไว้20นาทีค่ะต้องอบไว้20นาทีปิดฝาอบต้องปิดฝาอบถ้าท่านต้มชาเสร็จเฉยๆแล้วเปิดฝาทิ้งไว้แล้วไปไหนแล้วก็เอาน้ำชานั้นมากินไม่มีคำว่าหอมหอมไม่มากขนาดนี้เลยมันจะไม่หอมท่านต้องอบชาทิ้งอีก20นาทีอย่างน้อยถูกไหมคะใช่ค่ะใช่นี่เห็นไหมนี่เธอบอกแล้วเธอบอกด้วยความจริงเธอบอกหมดเลยแล้วก็มีน้ำตาลด้วยค่ะต้องคั่วน้ำตาลด้วยน้ำตาลทรายแดงคั่วเหรอฮะใช่เอาไปคั่วให้มันหอมอันนี้เอาไปคั่วเหรอครับไม่ใช่นั่นเสร็จแล้วเป็นคำบอกที่ใส่ไม่ดีแล้วเนี่ยน้ำตาลนี่ว่าน้ำตาลอะไรน้ำตาลน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายแดงท่านผู้ชมเวลาใครเห็นน้ำตาลทรายแดงแล้วน้ำตาลทรายแดงใส่เลยผิดที่สุดในโลกอ่ะจำไว้เลยนะเวลาจะใช้น้ำตาลทรายแดงเนี่ยคั่วเพิ่มหรือว่าคล้ายๆน้ำตาลอ้อยนะน้ำตาลอ้อยเนี่ยมั้ยให้มันมีกลิ่นไหม้ๆให้มันไหม้นิดนึงท่านต้องคั่วมันฮะให้มันมีกลิ่นไหม้ๆนิดนึงมันจะเหมือนกลิ่นคาราเมลนิดๆแต่นี่จะทำให้มันเป็นคาราเมลได้ไงต้องใส่น้ำไงต้องใส่น้ำลงไปหน่อยนี่มันถึงจะหอมมันจะหอมมาแล้วมันจะมีกลิ่นคาราเมลไม่งั้นคั่วเฉยๆมันก็ไหม้ของมันไปเรื่อยก็ใส่น้ำลงไปนิดนึงใส่นิดหน่อยค่ะเห็นไหมฮะนี่คือทั้งหมดเลยแต่ว่าดูจากกระบวนการทำทั้งหมดแล้วแล้วไม่ทำไม่ทำครับซื้อกินอ้าวตอนนี้ถึงเวลาชิมแล้วอ้าวซื้อเหอะเฮ้ยถึงเวลาชิมแล้วนี่ฮะเดี๋ยวเราจะไปชิมอันนี้กันนี่หนูขออนุญาตกินจากถ้วยเพราะถ้วยหนูรั่วฮะอ๋อถ้วยรั่วโอ้โหท่านผู้ชมให้ดูลูกให้ดูลูกพุดดิ้งเขานะเขาวางมากับดีกับเม็ดบุกดีมากเลยคือชานมไต้หวันพุดดิ้งไม่พุดดิ้งเนี่ยผมก็กินมาเยอะแล้วเอาพูดตรงๆนะของคุณเนี่ยหอมขึ้นจมูกนะรสชาติขนลุกใช่นะฮะแล้วก็ตอนบ่ายเนี่ยผมบอกเป็นบ่ายที่เพอร์เฟคผมพูดแค่นี้ผมไม่รู้จะบอกว่าอะไรหวานหอมสุดยอดอ่ะขนลุกอ่ะอ๋อขนลุกจริงขนลุกคือมันกลมผมจะเรียกว่ากลมกล่อมเลยนะมันครบมากแล้วผมชอบมันเหลือเกินอ่ะกินตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วเนี่ยไม่ผมบอกนะเมนูนี้เป็นเมนูที่หลายคนขายตามที่ต่างๆเหมือนกันเมนูเรียกเหมือนกันแต่ความรู้สึกไม่มีวันเหมือนกันผมอากินแล้วเป็นไงเขาพูดคำนี้นะใช่แน่นอนครับบอกได้เลยว่าหนูก็กินมาเยอะไอ้ตรงเนี้ยหอมหวานมันปั้นคำมาศไม่เหมือนใครนะครับถ้าทำได้เอาไปทำถ้าทำไม่ได้ไปกินที่ปั้นคำมาศเมนูนี้ครับพุดดิ้งชานมไต้หวันภูมิใจครับรับเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มได้ต้องได้ไม่ต้องได้จริงจริงมีอ้อก็ถามผมว่ายังไงรู้สึกยังไงบ้างผมให้เขาพูดก่อนแล้วเขาพูดออกไปเรียบร้อยแล้วคือ10คะแนนเต็มคือจริงๆท่านผู้ชมมันสำคัญมากในการทำและรู้จักวิธีทำเธอเป็นคนดีมากนะฮะ
เล่ารายละเอียดหมดรายละเอียดที่เธอเล่าเมื่อกี้มันหมดจริงๆนะท่านผู้ชมฮะถ้าท่านไม่รู้จักอบชายังไงก็ไม่มีวันหอมมาทำของหวานกินอย่างนี้ไม่มีทางหรือกินน้ำชาที่บ้านก็เหมือนกันเห็นไหมฮะเวลาที่คนจีนจะชงชาแต่ละทีล้างอันนั้นล้างอันนี้ทีเอานั่นออกอันนี้ออกใส่นี่ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปใส่อีกกาหนึ่งอีกกากว่าจะได้กินคนบอกโอ้โหเย็นหมดไม่ใช่ครับเขาอบชาเขาอบน้ำชานี่ก็เหมือนกันแต่อันนี้ของเขาต้องแรงกว่าเพราะเขาเอามาทำขนมใช่เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณณัฐมนต์ขอขอบคุณร้านปั้นคำมากขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดนี่ยังไม่เลิกเลยนะยังไม่เลิกเลยขอชมอีกคิดนึงนะไอ้บุกบุกดีมากอ่ะเขาฉลาดมากเขาไปคั่วกับไอ้น้ำตาลที่มันกำลังจะไหม้ใช่มันก็เลยกลายเป็นติดอยู่ที่ผิวตลอดจริงจริงถ้าไม่ใช่กูคุณต่อยไม่มีใครบอกท่านหรอกนะครับครับผมไม่ได้พูดเล่นนะเคล็ดลับเหล่านี้มันเป็นของประจำตระกูลผมจะเล่าให้ฟังเมื่อโอ้โหไม่ไม่ไม่หมดเวลาแล้วโอเคแล้วน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วโอเคน้ำมาแล้วลาไปก่อนจนกระทั่งต่อยวันนี้สวัสดีครับ ลาบสุพรรณเจครับจริงๆกระดังมาจากเจและกระถึงมาทำน้ำพริกใช่น้ำพริกนี่ล่าสุดน้ำพริกนี่เป็นของล่าสุดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าพูดถึงว่าเจใครๆก็ต้องเจป้าติ๋วตรงนั้นปิดตาแล้วรสชาติเป็นลาบเลยถ้าไม่รู้ว่านี่คือโปรตีนเกษตรนะท่านผู้ชมถ้าไม่ได้กินอ่ะไม่มีทางรู้เลยจะไม่มีทางรู้ว่ามันอร่อยขนาดไหนรสชาติสะใจสะใจท่านผู้ชมตามด้วยกระเตี๋ยเฉพาะเจนะ